สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นท่อนถัดไปนะฮะที่เราโซโล่เพลงคนเก็บฟืนครั้งที่แล้วนะครับคลิปแรกที่ผมทำไปนะครับเราได้ไปแค่นี้เห็นไหมตรงนี้ไม่ยากทีนี้หลังจากนี้ก็คืออันนี้เราพูดถึงตัว A minor ก่อนถ้าเราเล่นคอร์ดใช่ไหมตรงนี้ก็คือ A minor 1บาร์แล้วก็ A minor 7อีกบาร์หนึ่งใช่ไหมอันนี้ A minor เราจับแบบนี้ได้ minor 7เราจบนี้ค่อยขึ้นเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมก็คือ1 2 3 4 1เห็นนะตรงนี้มันจะมาลงที่ A minor 7โอเคเป็นลักษณะนี้ถ้าเราเล่นคอร์ดจะเป็นลักษณะนี้ปั๊ม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 เราจะเปลี่ยนตรงนี้นะอีกทีนึงปั๊ม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 มันจะไปที่4นะครับตอนที่จะไปตรงนี้ตรงนี้เราเล่นแบบนี้เล่นง่ายๆก่อนก็มันจะเข้าตรงนี้เลยนะครับเล่นช้าๆดูนะใช้ช้ามากๆเลยสำหรับตรงนี้เห็นนะตรงนี้คือคอร์ด4ถ้าเราจับแบบนี้อันนี้เป็น4แต่ว่าเสียงโซโล่มันคือเสียงนี้มันเป็นเสียงของตัว B เพราะนั้นมันจะเป็นในลักษณะของ C major 7นะครับเราต้องจับรูปนี้เพราะเสียงโซโล่นิ้วนี้มันมาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องจับแบบนี้ใช่ไหมโอเคถ้าเรามาจับ C ตรงนี้เราอาจจะเล่นตรงนี้ก็คือเสียงตรงนี้เห็นนะแต่ว่าทางนี้มันไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะทางนี้มันมาตรงนี้เห็นนะโอเคอีกทีนึงช้า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 แบบนี้ให้ช้ากว่านี้นิดนึงอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะไปท่อนถัดไปตรงนี้เราจะมาแบบนี้ก็ได้มันจะโซโล่ในจังหวะที่3นะฮะลองดูนะลักษณะนี้อันนี้ไว้แค่นี้นะครับทีนี้หลังจากตรงนี้อันนี้คือ4นะ C major 7ถ้าเราแบบนี้อันนี้คือ4ถ้าเป็นแบบนี้เป็น
A minor 7ถ้าเป็นแบบนี้เป็น A minor 9โอเคตรงนี้นะตรงนี้เก่าแค่นี้ตรงนี้ถัดไปพอเรามาตรงนี้แล้วใช่มั้ยตรงนี้จะเล่นแบบนี้ช้าลงเป็นแบบนั้นถ้าเราใส่เบสเข้าไปด้วยก็ตรงนี้เราเกาแบบนี้เลยตรงนี้นะทีนี้ถัดไปตรงนี้เมื่อกี้มันมาตรงนี้แล้วใช่ไหมทีนี้ก็แบบนี้ช้าๆแบบนี้แค่นิ้วชี้นะตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นโน้ตเปล่าๆก็เป็นแบบนี้ถ้าลิกเต็มๆตรงนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือชี้นะทีนี้พอเราจะเล่นแบบใช้เบสเข้าไปด้วยก็จะเป็นลักษณะนี้อีกทีหนึ่งนี้จะเป็นรูปของ B7 ถ้าเราจับตรงนี้นะหรือถ้าเราทาบตรงนี้ได้โอเคแต่ตรงนี้เราทาบไม่ได้เราเล่นย่อนิ้วแบบนี้ใช้แค่3สายสายที่6แล้วก็สายที่3แล้วก็สายที่2ใช้นิ้วก็เรา2นิ้วคู่กันแบบนี้สลับสายที่2หรือกับ3นะครับส่วนในนี้ก็โอ้ไม่มือสายที่6โอเคอีกทีหนึ่งเห็นนะอีกทีหนึ่งเคล็ดลับหัวแม่มือขวาเราวางไว้บนสายบนเบสบนสายที่4ได้เลยเพราะเราจะเล่นเบสสายนี้ใช่ไหมเราก็เตรียมพร้อมมาแล้วเป็นลักษณะนี
ทีนี้มันก็ไปลิกถัดไปนะครับก็คืออันนี้อันนี้ก็จะเป็นสเกลคู่ประสานเป็นคู่ที่8นะครับก็คืออันนี้1 2 3 4 5 6 7 8โอเคอันนี้เราเริ่มจาก F sharpทีหนึ่งทีนี้ในเพลงนี้ที่มันใช้งานมันจะเป็นลักษณะนี้สไลด์มาแบบนี้เห็นแล้วทีหนึ่งช้ากว่านี้หน่อยอีกทีหนึ่งทีนี้ก็อันสุดท้ายก็คืออันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับลองไปฝึกดูช้าๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปในเรื่องถัดไปครับผมขอให้สนุกครับ